คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณดรีมมาลาจะมาเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับตอนที่ทำงานในห้างแห่งหนึ่งแล้วก็พบเจอกับรปภ.ที่มาชอบแซวจนมีเรื่องหลอนๆตามมาเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอยากได้คนนี้จะเอาคนนี้มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณดรีมกันเลยครับสวัสดีครับคุณดรีมค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณดรีมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับขออนุญาตไม่บอกสถานที่ได้ไหมคะพอดีว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแสดงว่ามันใกล้กับสถานที่ที่จะเล่าถูกไหมพอดีว่าสถานที่ที่เกิดขึ้นนะคะ มันจะเป็นแบบว่าเอาใช้คำเป็นว่าห้างสรรพสินค้าก็แล้วกันค่ะแล้วก็ในจังหวัดเนี้ยค่ะมันมีค่อนข้างน้อยโอเคโอเคงั้นไม่ต้องบอกแต่คุณดรีมกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะพี่แจ็คแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะเป็นย้อนหลังแทบ 100% เลยค่ะแทบจะ 100% นะใช่ค่ะทุกวันนี้คุณดรีมยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมตอนนี้ออกมาแล้วค่ะพอดีว่ามีเบบี้ก็เลยออกมาก่อนอ๋อโอเคโอเคมาคุณดรีมมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับแน่นอนว่าคุณดรีมทราบอยู่แล้วว่าเราจะไม่ระบุสถานที่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องระบุเลยก็ได้คือหนูไม่อยากระบุสถานที่เพราะว่ามันในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเนี้ยมันค่อนข้างมีน้อยอะค่ะไม่เป็นไรไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องเลยไม่ต้องระบุเลยค่ะนะครับมาอยากได้คนนี้จะเอาคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราคืออย่างแรกเลยต้องสวัสดีพี่ๆชาวเดอะโกสต์เตอร์ทุกคนนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีพี่ๆทางบ้านที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะครับผม 71,498 ท่านณตอนนี้นะตื่นเต้นมากค่ะค่อยๆเล่าสบายสบายดีน้ำเสียงดีน้ำเสียงดีคือเรื่องมันย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเป็นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคือเรื่องนี้มันดิมจำไทม์ไลน์ได้ชัดเจนเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นค่ะคือเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยดิมก็ไปทำงานอยู่ที่ห้างที่เนี่ยค่ะเป็นปกติทุกวันเลยดิมก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานที่เนี่ยทุกวันแต่แล้วคราวเนี้ยวันนั้นที่ดิมไปเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนกะของรปภ.ที่จะมาแจกบัตรจอดรถให้เราค่ะแล้วซึ่งเราก็เจอรปภ.คนนี้เป็นครั้งแรกคือเราก็ไม่ได้สนใจแต่เพราะว่าเราไปทำงานทุกวันแล้วเราก็เจอรปภ.เยอะแยะมากมายแล้วเราเป็นพนักงานห้างที่นั่นด้วยเราก็จะคุ้นๆกับพี่รปภ.อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะวันนั้นที่เราไปเนี่ยครั้งแรกเลยที่เขาเจอเราเขาก็ยิ้มให้แต่ด้วยความที่เราไม่คิดอะไรเราก็เลยยิ้มให้ตอบแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเขาพูดกลับมาว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ค่ะเราก็ตอบแค่นั้นแล้วเราก็ขี่รถเข้าไปเก็บจนมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะสวัสดีเราทุกวันทุกวันทุกวันจนมันเริ่มมากขึ้นจากทีแรกที่เขาสวัสดีมันกลายเป็นคำพูดที่มากขึ้นเช่นสวัสดีครับคนสวยวันนี้แต่งตัวโป๊ไปนะเราห่วงนะ อย่างเงี้ยค่ะอ้าวใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีมามากขึ้นตรงที่ว่าวันหลังอ่ะไม่แต่งตัวแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันโป๊เราห่วงมากเลยแต่ดิมเนี่ยจะไม่เคยตอบกลับเขาเลยเพราะว่าเรารู้สึกไม่ได้คือหน้าคือเราไม่ได้ค่อยโอเคกับบุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาชอบทำสายตาไม่โอเคใส่เราดิมก็เลยไม่เคยตอบเขาเลยจนเขาเริ่มแซวแบบนี้ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราใช้วิธีการตัดรำคาญคือดิมเนี่ยจะเดินคุยโทรศัพท์คนเดียวเหมือนประมาณว่าเรามีแฟนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะดิมก็จะเดินคุยโทรศัพท์คนเดียวมั่งบางวันเราก็ใส่หูฟังมั่งเพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินเขาแซวเราค่ะแล้วคราวนี้จนมามันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เขาแซวเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมาช่วงต้นเดือนมีนาดิมเนี่ยเริ่มตกใจแป๊บหนึ่งหมุนเหรอโอ้ตกใจเลยอีกบ้าเอ้ยเหมือนแบบข้างนอกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันสองคนอ่ะมันทำหน้าแบบเงี้ยนึกว่าอะไรวะหันไปแล้วเห็นสองคนมันทำหน้าเหลอไงเราก็เรื่องกำลังเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันดูน่ากลัวขนลุกยังไงก็ไม่รู้
โอ้โอ้อ่ะขอโทษขอโทษขอโทษคุณดีคม่ะค่ะต่อครับค่ะแล้วจนมาเมื่อช่วงเดือนต้นเดือนมีนาค่ะดิมก็เริ่มมีคนคุยเข้ามาแล้วก็เป็นแฟนปัจจุบันคนนี้ค่ะแล้วก็เริ่มคุยแล้วคราวนี้ดิมเนี่ยก็เลยพอเราคุยกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยดิมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่มีรปภ.คนนี้แซวให้พี่เขาฟังบอกว่าเนี่ยเขาแซวแบบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยแฟนก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไปรับไปส่งก็แล้วกันคราวนี้ค่ะเรื่องมันมาพีคตรงที่ว่าแฟนดิมเนี่ยก็มารับมาส่งทุกวันจนคราวนี้ค่ะเหมือนประมาณว่าเขาไม่เห็นเราที่ลานจอดรถแล้วแต่ว่าแฟนดิมเนี่ยจะมาส่งที่หน้าห้างเลยคราวนี้เหมือนเขาเดินมาเจอแล้วเขาก็ดิมเห็นสังเกตหน้าเขาเลยว่าเหมือนเขาไม่โอเคมากๆเลยเนี่ยที่ดิมมีผู้ชายมาส่งแต่เราอ่ะก็คือไม่ได้คิดอะไรเราก็แบบเอ้าก็ฉันมีแฟนอ่ะเออมันเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์เธอนะแต่เราดูออกเลยค่ะว่าสีหน้าเขาคือไม่โอเคมากๆใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยดิมก็เลยเดินเข้ามาทางประตูข้างหลังห้างนะคะแล้วก็เดินมาทํางานที่ร้านแต่ดิมอ่ะไม่เห็นว่าเขาเนี่ยเดินตามหลังดิมมาเพราะว่าดิมก็เดินใส่หูฟังอะไรมาปกติแล้วคราวนี้ดิมก็เลยเดินเข้าร้านเพราะว่าประตูข้างหลังล่ะห้างกับประตูที่ดิมทำงานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันคราวนี้ดิมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วในร้านนะคะมันจะมีกระจกเราก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยเดินตามมาแล้วเขาเหมือนจะเดินตามเราเข้ามาในร้านเนี่ยค่ะดิมก็เลยหันกลับมาแล้วบอกว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะที่นี่มีกล้องวงจรปิดนะคะดิมก็เลยพูดไปอย่างเงี้ยค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะดิมก็เลยบอกเขาไปอย่างงี้เขาก็บอกว่ามีแฟนแล้วหรอดิมก็บอกว่าใช่ค่ะเขาใช้คำพูดแบบพยายามถามเราเลยว่ามีแฟนแล้วหรอดิมก็เลยบอกว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะค่ะเขาเลยบอกว่าทำไมมีแฟนแล้วไม่บอกเขาเอ้าใช่ค่ะเขาใช้เป็นคำพูดนี้เลยดิมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วฉันต้องบอกคุณทำไมอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะดิมก็เลยบอกไปอย่างนี้ดิมก็เลยบอกว่าแล้วคราวนี้จังหวะที่ดิมตอบปฏิเสธเขาไปอย่างเงี้ยค่ะคือห้างมันเป็นเวลาที่ต้องเปิดรับลูกค้าแล้วไฟห้างมันก็จะเปิดพอไฟห้างมันจะเปิดอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็เลยเดินออกไปค่ะแล้วคราวนี้ดิมอ่ะไม่สบายใจแล้วแล้วคราวนี้พี่เจ้าของร้านที่ดิมทำงานนะคะเขาก็มาพอดีดิมก็เลยบอกเขาว่าขอสมมติชื่อเป็นชื่อพี่น้ำก็แล้วกันนะคะหนูบอกว่าพี่น้ำพอดีมันมีรปภ.คนนี้ทำนิสัยแบบนี้หนูรู้สึกไม่โอเคเลยแล้วหนูก็ไม่กล้ามาทำงานเลยค่ะแล้วคราวนี้พี่น้ำเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยรปภ.ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมดิมก็เลยบอกว่าใช่เขาเลยบอกว่าไม่ได้เป็นที่หนูคนเดียวนะหนูไม่ได้แค่โดนแซวคนเดียวนะอ้าวใช่ค่ะพี่น้ำเขาบอกมาแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วมันมีคนอื่นด้วยเหรอเขาเลยบอกว่าลูกน้องที่ร้านของเพื่อนเขาเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ไอ้คนนั้นน่ะมันใช้วิธีการด่ากลับไอ้นี่ก็เลยไม่ไปยุ่งกับเขาโอ้ใช่ค่ะพฤติกรรมน่ากลัวจังเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยพี่น้ำเขาก็เลยบอกว่าเออแกไม่ต้องไปสนใจหรอกถ้ามันมาแซวหรือแกก็ด่ามันไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมากวนเขาเลยว่าอย่างนี้แล้วคราวนี้ในจังหวะนั้นอ่ะพี่รปภ.คนหนึ่งที่เราสนิทอะค่ะเขาก็เดินเข้ามาพอดีพี่น้ำที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกพี่รปภ.ว่าเดี๋ยวเข้ามานี้หน่อยขอสมมติชื่อเป็นลุงโอก็แล้วกันค่ะเนี่ยลุงโอมีรปภ.คนหนึ่งเนี่ยเขาทำนิสัยแบบนี้ใส่น้องฝากตักเตือนหน่อยนะลุงโอเขาเลยบอกว่าโหไอ้คนนี้อีกแล้วหรอค่ะคือเหมือนเขาทำพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะลุงโอเขาก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวรอบนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วเพราะเนี่ยมันคนใกล้ตัวเลยเพราะว่ากับลุงรปภ.คนนี้เราค่อนข้างสนิทกันนะคะคราวนี้พอวันต่อมาเนี่ยเราวันนี้แฟนไม่ได้มาส่งอะไรที่ทำงานแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะจัดการแล้วแหละเราก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองก็มาทำงานก็เออไม่เจอเขาแล้วจริงๆเราก็เลยเดินขึ้นมาทำงานอะไรปกติแล้วลุงรปภ.คนนี้เขาก็เลยเดินมาบอกเราว่าน้องดีไม่ต้องห่วงนะลูกเพราะว่าลุงอ่ะแจ้งหัวหน้าหน่วยเขาไปแล้วเขาน่าจะย้ายจุดมันไปแล้วแหละเราก็สบายใจไปแล้วอะค่ะแล้วคราวนี้มาช่วงวันที่21มีนาที่เราไม่เจอเขาประมาณ2อาทิตย์ค่ะวันนั้นเนี่ยดีมกำลังเลิกงานแล้วแล้วก็เราก็ขับรถกลับบ้านอะไรปกติจนดีมเนี่ย
ขับรถขึ้นมาตรงข้างหลังห้างก่อนที่เราจะเลี้ยวออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะเราก็เห็นรปภ.คนนี้มันยืนอยู่คือเหมือนประมาณว่าเขามายืนดักรอเราไหมเราก็ไม่ทราบหรือว่าเขามาทำธุระตรงนี้ไหมเราก็ไม่ทราบแต่สายตาเนี่ยเหมือนเขากำลังมองเราอยู่รอเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มองเราเฉยๆนะคะแต่ไม่มีปฏิกิริยามาตัดหน้ารถหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ขับรถมาปกติหนูก็แค่ใช้หางตามองแต่ว่าไม่ได้มองเขาเต็มๆแล้วก็ขับรถมาแต่ในจังหวะที่เรามองเขาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปากเขาว่ามันมุบมิบขยุบขยิบเหมือนพูดอะไรสักอย่างแต่เราใช่ค่ะแต่เราไม่ได้สนใจเพราะดิมคิดว่าคือทีแรกเนี่ยคิดเลยว่าเขาสติไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าใช่ค่ะคือเราคิดแค่นั้นพอคันนี้ดีมขับรถออกมาเนี่ยปรากฏว่าดีมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคือมีรถมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาชนข้างๆดีมแบบจังๆเลยจนดีมเนี่ยถลายไปกับรถประมาณแบบเกือบ100เมตรได้ค่ะแล้วคันนี้คู่กรณีเนี่ยเขาบอกมาว่าเขาไม่เห็นเราคือเขาไม่เห็นเราเลยทั้งที่แบบตอนนั้นเนี่ยรถมันถามว่ารถมันเยอะไหมรถมันก็เยอะด้วยแต่ไฟถนนคือมันก็สว่างมากๆด้วยค่ะเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกไม่เห็นก็คือไม่เห็นมันคืออุบัติเหตุแล้วก็คิดแค่นี้เราคงขับรถไม่ระวังมั้งแล้วก็เคลียร์เรื่องไปอะไรพวกนี้ไปจนมันไปช่วงเดือนกรกฎาคมที่ดีมเนี่ยตรวจว่าดีมเนี่ยตั้งครรภ์ค่ะแล้วคราวนี้ดิมก็ไม่ยังไม่ได้บอกพี่ที่ทำงานหรือว่ายังไม่ได้บอกใครอ่ะนะคะดิมก็ใช้วิธีการขับรถมาทำงานอะไรปกติแต่เราปภ.คนนี้คือเขาก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่จุดเดิมที่จ่ายบัตรจอดรถเราแล้วนะคะแต่คือเขาก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่แค่ดิมใช้วิธีการไม่สนใจคือไม่สนใจเลยไม่พูดไม่ตอบโต้ไม่มองหน้าเลยค่ะคราวนี้ดิมก็วันนั้นเนี่ยพอดิมรู้ว่าดิมท้องดิมก็เลยติดเข็มกัดนะคะเข็มกัดว่าสัญลักษณ์เนี่ยว่าเราท้องมาเขาก็มีมองๆนะคะแต่สีหน้าเขาก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าสีหน้าเขาดูโกรธอ่ะเหมือนดูโกรธเรามากเลยแต่เราก็ไม่สนใจดิมก็เดินมาทำงานปกติจนเข้าพอดิมท้องได้ประมาณสัก 4-5 เดือนคือท้องเรามันก็เริ่มออกแล้วค่ะมันก็เริ่มป่องแล้วแล้วคันนี้วันนั้นเนี่ยแฟนก็มาส่งที่ทำงานอีกเพราะว่าวันนั้นไม่น่าจะตื่นสายด้วยมั้งคะแล้วเราก็เลยมาทำงานแฟนก็มาส่งคราวนี้พอดิมก้าวขาลงจากรถปุ๊บแฟนมาส่งเนี่ยค่ะเขาเดินมาถึงตัวดิมเลยแล้วก็บอกว่าท้องเลยเหรอถึงขั้นท้องเลยเหรอโอ้โหคุกคามเยอะมากเลยเนี่ยใช่ค่ะดิมก็เลยบอกว่าเอ้ามันเรื่องส่วนตัวฉะนั้นถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่อ่ะฉันจะแจ้งความนะเพราะว่าเนี่ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถามไปเงี้ยคุณมีธุระอะไรกับเราหรือเปล่าคุณมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าเราไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าวันนั้นก็มีการแบบโต้เถียงกันเล็กน้อยอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมเนี่ยเขาชอบเธอเนี่ยเราอะชอบเธอมากเลยนะทำไมเธอถึงไม่สนใจเราเลยทั้งที่เราพูดดีกับเธอทุกวันเราเป็นห่วงเธอทุกวันตลอดอย่างเงี้ยทำไมเธอถึงไม่สนใจทำไมเธอถึงไม่เข้าใจความหวังดีของเราเลยโหหนักเลยค่ะเขาก็พูดมาแบบนี้ดิมก็เลยบอกว่าคือที่เราเลือกที่จะไม่ตอบโต้เธอเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเธอแล้วเราก็ทำให้เห็นด้วยนะว่าเราไม่ได้ชอบเธอเลยแล้วเราก็มีแฟนแล้วด้วยแล้วตอนนี้เราก็ท้องแล้วด้วยนั่นก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ชอบเธอดิมก็เลยตอบไปอย่างนี้เขาก็ทำทีท่าเหมือนโกรธมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวเห็นดีกันโอ้โหคราวนี้วันนั้นดิมก็เลยกลับมาดิมก็มาเล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ยมันพฤติกรรมมันเริ่มรุนแรงแล้วนะพี่เราจะทำยังไงดีแฟนดิมก็เลยบอกว่าคือทีแรกด้วยความที่แฟนดิมใจร้อนนะคะดิมก็ไม่อยากเล่าให้เขาฟังหรอกกลัวไปแบบมีปัญหาอะไรกันแล้วเราจะได้ออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิมก็เลยห้ามแฟนไว้บอกไม่ต้องไปหาเรื่องมันนะเดี๋ยวจะลองคุยกับพี่ที่ร้านดูว่าจะทำยังไงได้ค่ะดิมก็เลยไปเรียกลุงรปภ.คนนั้นกับพี่เจ้าของร้านที่น้ำเนี่ยนะคะมาปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะลุงรปภ.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้จะต้องจัดการให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจัดการเองลุงรปภ.เขาก็ขอรับปากเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปจัดการไหมหรืออะไรแต่เขาก็ยังรปภ.คนนั้นเขาก็ยังอยู่จุดเดิมอยู่
แล้วคราวนี้เรื่องอ่ะมันมาเกิดตรงที่ว่าพอช่วงที่ดิมท้องป่องท้องโตแล้วเนี่ยค่ะดิมรู้สึกว่าแฟนอ่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมดิมนอนละเมอบ่อยจังเลยคือนอนละเมอแล้วนอนละเมอแบบเรานอนละเมอพูดถึงคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงคนคนหนึ่งทั้งที่แบบว่าดีมเองเนี่ยแฟนก็ถามนะคะเมื่อคืนฝันอะไรพูดถึงใครแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ฝันแต่แฟนน่ะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทำไมเธอละเมอเหมือนพูดถึงคนคนหนึ่งเลยเหมือนแบบคิดถึงเขาอยากไปหาเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่เหมือนแบบบ้าไม่ได้ละเมอไม่ได้อะไรสงสัยแบบนอนน้อยมั้งเพราะช่วงนี้ลูกค้าเยอะเราก็เลยบอกเขาไปแค่นี้แต่แฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่ละเมอช่วงเนี้ยละเมอทุกวันเลยนะแล้วละเมอหนักด้วยละเมอพูดคนเดียวอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมานั่งบางวันก็เรียกหาแม่บางวันก็พูดคนเดียวคิดถึงใครก็ไม่รู้จนเราละเมอแบบเนี้ยบ่อยๆจนทะเลาะกับแฟนเพราะแฟนคิดว่าเราแบบมีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราจะมีคนอื่นได้ยังไงเราท้องอยู่นั้นเนี่ยเราจะไปมีคนอื่นได้เหรอก็เลยพูดกับแฟนไปเงี้ยค่ะแฟนก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมละเมอหนักขนาดเนี้ยค่ะจนดิมละเมอหนักจนถึงขั้นว่าเป็นเขาเรียกว่าคันภาวะแท้งคุกคามเพราะว่าเราเหมือนร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนเลยเพราะเราละเมอบ่อยมากๆใช่ค่ะละเมอบ่อยด้วยแล้วคราวเนี้ยเราก็ทะเลาะกับแฟนด้วยอย่างเงี้ยค่ะจนภาวะแท้งคุกคามคราวนี้พอเนี้ยพอมันเข้าช่วงจังหวะภาวะแท้งคุกคามอ่ะดิมก็เลยรู้สึกว่าอยากไปทําบุญจังเลยรู้สึกช่วงเนี้ยจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกคิดถึงคนคนนึงจังแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดถึงใครเราไม่ได้คิดถึงแฟนเราไม่รู้ด้วยหรอใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเราคิดถึงใครเราไม่ได้คิดถึงแฟนเราเราไม่ได้คิดถึงลูกในท้องไม่ได้คิดถึงพ่อไม่ได้คิดถึงแม่แต่เราบอกไม่ถูกว่าเราคิดถึงใครค่ะแล้วคราวนี้แฟนก็หาน้ำมนต์มาให้หาพระมาให้ใส่ซึ่งมันก็ไม่หายครับค่ะจนคราวนี้แต่ดิมก็ยังไปทำงานปกติอะค่ะจนคราวนี้ดิมก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็เดี๋ยวเราไปหารดน้ำมนต์กันก็แล้วกันก็เลยบอกแฟนอย่างนี้แล้วคราวนี้ดิมก็ไปทำงานจนมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่ดิมเข้าไตรมาส2แล้วล่ะค่ะท้องโตแล้วพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะปกติดิมจะขับรถไปเส้นหลักแต่พอหลังจากเกิดอุบัติเหตุดิมก็เปลี่ยนมาขับเป็นเส้นรองเพราะว่าเรากลัวกันอุบัติเหตุครั้งนั้นไปแล้วดิมก็เลยกลับเส้นรองแล้วเส้นรองเส้นนี้ค่ะมันเป็นเส้นรองที่ผ่านหมู่บ้านจัดสรรผ่านอะไรอย่างนี้ซึ่งไฟถนนมันก็จะไม่ค่อยสว่างแล้วก็มีผ่านวัดด้วยแล้วคราวนี้ดิมอ่ะขี่รถกลับมามันก็มีรถยนต์รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต่อไฟสูงใส่เราตลอดเลยแล้วก็เอกใจเราไปตัดหน้าเขาหรอหรือว่าเราไปแบบขับรถเกะกะเขาหรอทั้งที่เราก็อยู่เลนซ้ายสุดตอนนั้นเราจะตกถนนแล้วเนี่ยเราก็คิดในใจเขาก็ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆจนเรามาติดไฟแดงอยู่เขาก็เลยเปิดกระจกออกน้องบอกไอ้คนข้างหลังนั่งดีๆสิทำไมทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุถ้าสมมติพี่ขับรถตามมาแล้วพี่เหยียบจะทำยังไงข้างหลังไหนอ่ะเราก็เดี๋ยวก็นะคะพี่หนูมาคนเดียวค่ะแล้วก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยคือไฟแดงมาค่อนข้างนานนะคะเราก็เลยมีเวลาค่อนข้างคุยกันเขาเลยบอกว่าเนี่ยไอ้น้องคนข้างหลังเนี่ยแต่ในจังหวะที่เขาคุยเราแล้วเขาสาดสายตาไปมองข้างหลังเหมือนเขาทำหน้าอึ้งๆอะค่ะเหมือนกับมองอีกทีแล้วคงจะไม่เจอใช่ค่ะเขาทำหน้าอึ้งๆแล้วเขาก็เออบอกไอ้คนข้างหลังก็แล้วกันให้มันนั่งระวังแล้วก็เลยบอกเขานั่งยังไงพี่แล้วก็เลยแบบเหมือนปากพ้อยถามไปนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันนั่งหันหลังชนเราแล้วมันหันหน้าออกถนนใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนมันทำท่าจะกระโดดตลอดเวลาเลยเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกเพศใช่ไหมว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไงเขาบอกว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างผอมเราก็ถามลักษณะนะคะอุ้ยพูดแล้วขนลุกเขาก็บอกเนี้ยแล้วคราวนี้จังหวะนั้นมันไฟเขียวพอดีเราก็เลยได้แต่ตะโกนว่าพี่หนูมาคนเดียวเราก็เลยบอกไปแค่นั้นแล้วเราก็ขี่รถตามไปเลยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตามมาค่อนข้างจะทุกวันคือมีรถต่อไฟใส่อย่างเงี้ยแล้วเวลาจอดไฟแดงก็จะมีคนทักแบบนี้ค่ะตลอด
จนพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จหลังพี่คนเห็นว่ามีคนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยค่ะเวลาดิมกลับบ้านมาดิมก็จะอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วก็นอนซึ่งทุกวันเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยมาเรียกตลอดว่าคือทีแรกเนี่ยมาเรียกก็คือมาเรียกว่าน้องดีมน้องดีมแต่เป็นเสียงของแม่เราแต่คือเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยแม่ดีมไม่มาเรียกอยู่แล้วหรือถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ดีมคือจะคุยกันตลอดคือจะโทรมาก่อนที่จะมาหาแต่อันเนี้ยไม่โทรมาแต่เป็นเสียงแม่เรียกเขาเรียกว่าน้องดีมน้องดีมแต่ดีมอ่ะไม่ตอบเพราะว่าดิมจะเป็นคนที่ถ้ามีคนเรียกคือจะเดินออกมาหาเลยจะไม่ขานดิมก็นอนฟังแล้วไม่น่าจะใช่แม่ถ้าเป็นแม่ก็คงโทรมาตามแล้วค่ะสักพักหนึ่งเขาเรียกน้องดีมน้องดีมจนเราไม่ขานแล้วค่ะมันกลายเป็นเสียงคำว่าคนสวยเรามาหาทำไมไม่ตอบทำไมเราเรียกทำไมไม่ตอบซึ่งพอเขาพูดคำนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นเสียงใครเพราะว่ามีแค่รปภ.คนเดียวที่เรียกเราว่าคนสวยเอ้ยใช่ค่ะเราก็เลยเฮ้ยหรือว่าเขาตามเรามาวะดิมก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเขาตามเรามาเขารู้จักเรายันบ้านเลยเหรอซึ่งเราก็นอนฟังอ่ะเขาจะเรียกเราตลอดเลยคนสวยเนี่ยมาหาถึงเขาจะพูดว่าคนสวยเนี่ยมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่สนใจกันหน่อยหรอมาด้วยความเป็นห่วงนะเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่สบายใจแล้วดิมก็เลยตัดสินใจโทรหาแฟนแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่มันเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจเลยมาหาได้ไหมแฟนก็เลยขับรถมาจากต่างอำเภอค่ะเพื่อมาหาแต่เราก็ยังถือสายคุยกันตลอดนะคะแล้วก็แฟนก็บอกว่ามันยังอยู่ไหมดิมก็บอกว่ายังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยยังได้ยินเสียงเหมือนมันพูดอยู่หน้าบ้านเนี่ยดิมก็เลยพูดไปงี้แฟนก็บอกว่าโอเคใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วขอโทษนะคะพอดีมีรถขี่ผ่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อค่ะแล้วคันเนี้ยแฟนก็เลยบอกว่าแป๊บนึงใกล้จะถึงแล้วแต่แฟนบอกว่าพอก่อนที่มันจะถึงบ้านเรามันเป็นถนนเส้นตรงซึ่งถ้ามองมาเนี่ยมันก็จะเห็นนะคะว่ามีใครอยู่หน้าบ้านเราหรือเปล่าแฟนก็บอกว่ามันไม่เห็นมีใครอยู่หน้าบ้านนะหนูเอาดีๆเนี่ยมีคนอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกให้พี่มาเอาแฟนก็พูดอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่หนูได้ยินจริงๆว่ามีคนเรียกหนูไม่ได้หลอกแฟนก็แบบเหมือนแกมๆดุเรานะคะเพราะว่ามันดึกแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเราก็การันตีไปอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาแฟนก็เลยเริ่มมานอนเป็นเพื่อนแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มท้องโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนมาเรียกตลอดซึ่งมาเรียกทีแรกอ่ะจะใช้เป็นเสียงแม่เราตลอดเลยมาเป็นเสียงแม่ใช่ค่ะมาเป็นเสียงแม่แล้วเพื่อให้เราขานรับถูกป่ะใช่ค่ะเพราะหนูอ่ะเป็นคนที่ฟังเรื่องผีมาเยอะแล้วคนเฒ่าคนแก่จะชอบบอกว่าเวลาได้ยินเสียงใครเรียกอย่างเงี้ยอย่าขานรับใช้วิธีการออกไปหาเลยต้องดูก่อนว่าใช่คนที่เรารู้จักหรือเปล่าที่มาเรียกใช่ค่ะคืออย่างหนูกับแม่หนูเนี่ยเราจะรู้กันแล้วว่าถ้ามาหาเนี่ยคือจะโทรมาหรือว่าเป็นแฟนหนูหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่จะรู้ว่าถ้ามาหาหนูเนี่ยคือต้องโทรมาก่อนเข้าบ้านค่ะแล้วก็มันใช้เสียงแม่แบบนี้มาแล้วมันก็จะรบกวนเรานอนตลอดแล้วซึ่งเราท้องแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มแบบอยากมันก็เริ่มต้องใช้การพักผ่อนเยอะแล้วค่ะจนภาวะแท้งอ่ะมันมาอีกครั้งนึงโอ้โหแท้งคู่คามอีกครั้งเหรอใช่ค่ะเราคุณหมอที่ไปเราไปฝากครรภ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกับแฟนแล้วว่าถ้าเป็นงั้นเราต้องไปทำบุญกันบ้างแล้วนะเราต้องไปหาพระหาเจ้ากันบ้างแล้วแหละเพราะถ้าเป็นแบบนี้ดิมต้องไม่ไหวแน่นอนเลยดิมก็เลยพากันตะเวนทำบุญไปเรื่อยพากันไปไหว้พระมั่งใส่บาตรมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอด มันถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่เราไม่ได้เจอถี่ขึ้นเราไม่ได้เจอถี่เหมือนแรกๆแต่ในความห่างๆเนี่ยมันกลายเป็นความหนักแต่ห่างซะมากกว่า มันหนักตรงที่ว่าจากที่เขาว่าพูดว่าคนสวยเนี่ยเราเป็นห่วงนะ มันกลายเป็นว่าคนสวยคอยดูนะเธอจะต้องเป็นของเราเราอยากได้เธอเราจะต้องเธอจะต้องเป็นของเราให้ได้โ
มาพูดอย่างเงี้ยค่ะตลอดทุกครั้งทุกวันจนเหมือนมันจะทำให้เราเสียประสาทไปเลยค่ะเราได้ยินคำคำนี้ทุกวันเราก็เลยพูดกับแฟนว่าถ้าไม่งั้นอ่ะคือปกติหนูเป็นคนไม่ห้อยพระไม่ห้อยอะไรเลยก็เลยบอกว่าหาพระมาให้ห้อยหน่อยได้ไหมแฟนก็เลยไปหาพระมาให้ห้อยพอหลังจากที่แฟนหาพระมาให้ห้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกแล้วแต่เราฝันเพราะเวลาตอนนอนอ่ะดิมจะถอดผ้านอนในความฝันเนี่ยเราก็จะฝันถึงรปภ.คนเนี้ยทุกครั้งใช่ค่ะแต่ในความฝันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ชอบเขานะแต่ทำไมเราอยากไปอยู่กับเขาแล้วมันจะฝันเรื่องเดิมอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยว่าเราไม่ชอบหน้าคนนี้เลยแต่ทำไมเราโหยหาที่จะอยากไปอยู่กับเขาทำไมเราโหยหาที่จะแบบจะเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่ดิมไปทำงานเนี่ยดิมจะต้องมองหาเขาตลอดเลยว่าเฮ้ยวันนี้เขามาทำงานไหมนะวันนี้เขาอยู่จุดไหนหน้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของเราพี่ที่ทำงานก็บอกว่าทำไมช่วงนี้แกทำงานแล้วมันดูรกๆทำงานไม่เรียบร้อยเลยลูกค้าคอมเพนบ่อยมากเลยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยมันเสียงานเสียการมากเลยนะเนี่ยค่ะแล้วคราวเนี้ยก่อนที่ดีมจะคลอดเนี่ยค่ะมันโชคดีตรงที่ว่าดีมเนี่ยได้ไปแบบไปไหว้พระอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เราก็ได้ของบูชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาได้มาติดตัวแล้วมันทำให้เราเนี่ยดีขึ้นตรงที่ว่าเราเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ฝันแล้วแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆตรงที่ว่าคนก็ยังมาเห็นอยู่ว่ามีคนซ้อนท้ายเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเริ่มห่างๆแล้วจนคราวนี้แฟนก็เลยพูดว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะคลอดเนี่ยเดี๋ยวลาออกเลยเดี๋ยวลาออกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีเวลาไปทำบุญไปอะไรกันเผื่อจะได้ไปสะเดาะคงสะเดาะเคาะอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็เลยบอกแฟนก็เราก็เลยโอ้โอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวก่อนคลอด1เดือนเดี๋ยวค่อยลาออกตอนนี้ขอทำงานก่อนเพราะยังทำงานไหวอยู่ก็เลยคุยกันไว้ประมาณนี้พอเราทำงานในช่วงก่อนที่ใกล้จะคลอดอะค่ะเขาเนี่ยเริ่มจากที่เราไม่เห็นตัวเขาเลยอะนะคะเขาเริ่มมาคุกคามเราแล้วคราวนี้เพราะว่าดีมาจะทำงานอยู่กับพี่อีกคนหนึ่งคือที่ร้านเราเนี่ยจะมีแค่สองคนซึ่งเราก็จะหยุดผัดกันอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันอย่างเงี้ยค่ะบางทีดีมก็ต้องอยู่คนเดียวสองวันสามวันไปเลยซึ่งเหมือนเขาก็จะรู้นะคะว่าวันไหนดีมอยู่คนเดียวเขาก็จะพยายามเดินมาหน้าร้านตลอดแล้วเขาจะบอกว่าเป็นไงบ้างคิดถึงเราไหมเนี่ยเราไม่เจอเธอเลยนะเราคิดถึงเธอมากแล้วเธอคิดถึงเราหรือเปล่าคอยดูนะเราบอกแล้วว่าเราจะทำให้เธอคิดถึงเราเธอคิดถึงเราจริงๆหรือเปล่าล่ะเขาพูดคนเดียวนะคะแต่เราไม่ได้ตอบเขาแล้วก็บอกว่าหรือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเพราะคนคนนี้หรอเราก็เลยคิดของเราคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้อยู่สองสามวันเพราะว่าพี่ที่ร้านไม่อยู่แล้วเราต้องอยู่คนเดียวเขาจะพออีกวันนึงเขาก็จะมาพูดว่าก็บอกแล้วว่าจะทำให้คิดถึงก็คิดถึงจริงๆใช่ปะล่ะเขาก็มาถามเราอย่างเงี้ยค่ะพอมาอีกวันนึงเขาก็บอกว่าก็เธอไม่เลือกเราแต่แรกเราก็ต้องทำแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ค่ะอยู่สองสามครั้งก่อนที่ดิมจะลาคลอดคราวนี้ดิมก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังอีกว่าเนี่ยมันเริ่มคุกคามมันเริ่มจะเดินมาหาที่ร้านแล้วนะแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเรื่องมาเลยแล้วก็ห้ามแฟนอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะลาคลอดแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้แบบไม่ได้เงินที่เราออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้มีปัญหาเราก็เลยห้ามแฟนไว้แฟนก็ไม่ไปหาเรื่องเขาอีกจนคราวเนี้ยค่ะเราแฟนเนี่ยก็เริ่มเหมือนเขารู้ว่าเขาเริ่มคิดอะค่ะว่าเราอาจจะโดนของหรือเปล่าเขาก็เลยเริ่มไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ค่ะว่ายังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งดีมเองเนี่ยดีมก็รู้ตัวดีว่าหรือว่าเขาจะทำของใส่เราไหมทำไมเรารู้สึกแบบทั้งที่เราไม่ชอบคนนี้แต่ทำไมเราโหยหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมก็เลยโทรไปปรึกษาคนที่บ้านคือฝั่งย่าดีมานะคะว่าเนี่ยย่าเรื่องมันเป็นแบบนี้
หนูจะทำยังไงดีย่าก็เลยบอกมาว่าถ้าเขาทำของใส่เองเขาจะทำทางไหนล่ะในเมื่อเขาก็ไม่เคยโดนตัวเองก็ไม่เคยรับของกินอะไรจากเขาไม่ใช่หรอย่าก็ถามเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าแต่มันมีอย่างนึงนะย่ามันจะเป็นไปได้ไหมย่าเลยถามว่าอะไรเลยบอกว่าตอนที่หนูทำบัตรจอดรถพนักงานอ่ะเขาได้เอกสารหนูไปคือสำเนาบัตรประชาชนมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่มันมีทั้งรูปหนูด้วยแล้วก็ชื่อจริงหนูด้วยวันเกิดหนูด้วยเป็นไปได้สูงเลยสูงเลยอันเนี้ยใช่ค่ะย่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยย่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมันน่าจะใช่แล้วนะเพราะเนี่ยมันแค่วันเดือนปีเกิดนี่มันก็ทำกันได้แล้วนะย่าก็เลยบอกเงี้ยค่ะย่าก็เลยบอกว่าเองไปเข้าวัดทำบุญไปหาพระหาเจ้าเลยเพราะว่าหนูท้องแก่แล้วด้วยคือย่าก็ไม่อยากให้ไปหาเพราะว่าอยากย่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วคราวนี้ย่าก็เลยบอกว่าเองรีบไปหาพระหาเจ้าเลยแฟนก็ไปหาพระหาเจ้ามาให้ใส่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้จนเราเหมือนแบบสารพระภูมิเคลื่อนที่อะค่ะห้อยทั้งพระมีทั้งสายศีลมีทั้งทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้แฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีลูกค้าตัดผมคนนึงซึ่งเขาเหมือนเป็นอาจารย์เดี๋ยวเขาจะลองไปปรึกษาดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้วันนั้นเนี่ยแฟนประสบจังหวะที่เราโทรหาแฟนพอดีแล้วอาจารย์คนนั้นนะคะเขามาตัดผมกับแฟนดีมพอดีเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเราก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอะค่ะให้อาจารย์คนนั้นฟังอาจารย์คนนั้นเขาเลยบอกว่าใช่ผมก็อยากจะบอกคืออาจารย์คนนั้นอะเขามาตัดผมกับแฟนดีมบ่อยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะบอกแฟนดีมมาตั้งนานแล้วว่าเนี่ยคนใกล้ตัวโดนของหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาอะไม่กล้าพูดจนมาจังหวะหมอที่ดีมได้เล่าให้เขาฟังพอดีเขาก็เลยบอกว่าใช่เลยเนี่ยใช่เลยเขาอยากจะบอกแล้วแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะเขากลัวแฟนดีมไม่เชื่อจนเราก็ได้ปรึกษากันอะไรกันเขาก็เลยพาดีมเนี่ยไปทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเหมือนแก้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีมขอไม่อธิบายพิธีการนะคะได้ครับได้ครับค่ะเขาก็ทำไปแต่ดีมเนี่ยรู้สึกว่าดีมอ่ะไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าดีมยังรู้สึกอ่ะว่าเหมือนมันยังอยู่เพราะว่าเราก็ยังรู้สึกนึกถึงคนนี้อยู่ยังคิดถึงคนนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะจนเรื่องเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้มาอยู่ 2-3 เดือนแล้วหมอคนเนี้ยเขาก็ช่วยเราไม่ได้แล้วโชคดีตรงที่ว่าวันนั้นนะคะก่อนที่ดีมจะลาคลอด มีร้านขายอาหารตรงฟู้ดคอร์ทในห้างที่ดีมทำงานอะนะคะเขาเนี่ยมีการทำบุญร้านพอดีแล้วดีมเนี่ยได้เดินไปสั่งข้าวตรงข้างๆร้านเขาที่เขาทำบุญอะนะคะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยดีมอะก็หันไปเจอหลวงพ่อท่านพอดีแล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยค่ะก็หันมาเจอดีมพอดีแล้วท่านก็เดินตรงมาหาดีมเลยนะคะแล้วท่านก็พูดว่าโอ้โหโยมลูกสาวได้เจอกันสักทีนะเนี่ยหนูก็อึ้งๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวหลวงพ่อจะลดน้ำมนต์ให้จะได้หมดทุกข์หมดโศกสักทีหลวงพ่อท่านก็เลยพูดอย่างนี้แล้วท่านก็ลดน้ำมนต์ให้ดีมแล้วก็ใช้ที่ลดน้ำมนต์นะคะมาเคาะหัวให้ดีมแล้วท่านก็บอกว่าหมดทุกข์หมดโศกแล้วนะลูกต่อไปเนี้ยไม่มีอะไรเข้ามาแล้วของไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะพากลับไปส่วนของดีๆคำอวยพรของหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้อยู่กับลูกตลอดไปนะจงอยู่เย็นเป็นสุขนะหลวงพ่อท่านก็พูดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยยกมือสาธุแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยพูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าเดี๋ยวของไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อเอากลับวัดด้วยเราก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะอย่างเรื่องที่ดิมเจอดิมก็ไม่เคยเล่าให้พี่ที่ร้านฟังด้วยแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยทักมาอีกคำหนึ่งว่าเนี่ยในท้องอ่ะผู้ชายแน่นอนยังไงเหมือนพ่อด้วยเหมือนพ่อชัวหลวงพ่อท่านก็พูดอย่างนี้เราก็แอบยิ้มมานะคะแล้วก็ยกมือสาธุแล้วท่านก็เดินออกไปจากห้างจนคราวนี้ดิมก็เลยกลับมาแล้วดิมก็มาเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็บอกว่าพี่บอยพี่เชื่อไหมว่าหลังจากที่พระท่านเคาะหัวให้เนี่ย
หนูรู้สึกเหมือนตาหนูสว่างเลยนะเหมือนเราแบบทำเลสิกมาใหม่ๆเลยอ่ะหนูก็เลยพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าแล้วมันรู้สึกยังไงอีกเขาบอกว่าจากที่หนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูอะดูดีขึ้นไว้หนูกล้าส่องกระจกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูดูดีขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำไมหนูแบบมันเหมือนคนท้องแฝด8คนที่มันโฟมมากๆเลยอะค่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาไปอย่างงี้แฟนก็เลยบอกว่าหรือว่าท่านหรือว่าท่านพูดจริงๆท่านเห็นจริงๆเราก็เลยบอกงี้เราบอกว่าแฟนเราก็เลยบอกแฟนว่าพระท่านมูสาไม่ได้นะพี่บอยอย่าลืมนะแฟนก็เลยว่าทั้งนั้นก็คงหมดทุกข์หมดโศกแล้วละมั้งพระท่านพูดขนาดนี้แล้วเราก็เลยมันก็คงนั่นแหละเราหลังจากนั้นมาพอท่านพระท่านลดน้ำมนต์ให้อะไรให้เราก็ทำบงทำบุญอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เหตุการณ์ทุกอย่างดิมก็ไม่เคยเจออีกเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นยังทำงานอยู่ที่นั่นเปล่าไม่รู้คือก่อนที่ดิมจะลาคลอดอะค่ะดิมก็เหมือนพอดิมหายดีเป็นปกติแล้วนะคะดิมก็เหมือนไปดูว่าดิมก็ไม่ได้ไปดูหรอกค่ะไปถามลุงรปภคนที่เราสนิทอะค่ะว่าเขายังทำงานอยู่ที่นี่อยู่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเราเกิดเหตุการณ์อะไรลุงรปภเขาก็เลยบอกว่าหนูเชื่อไหมตั้งแต่เนี่ยสักสองสามเดือนเนี่ยมันไม่ทำงานเลยนะแล้วก็เอ้าแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะลุงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันโทรมาบอกลุงว่ามันป่วยมันป่วยหนักแล้วมันขอลาออกจากทีแรกมันก็มาทำงานอาทิตย์ละวันสองวันจนหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาจะไล่เดินออกอยู่แล้วเนี่ยลุงเขาก็เลยบอกงี้แล้วก็เลยถามว่าเราก็เลยแบบแอบถามอีกว่าเขาลุงพอจะรู้ไหมว่าเขาป่วยเป็นอะไรลุงเขาก็เลยบอกว่าล่าสุดที่ลุงเห็นมันนะจากมันเป็นคนร่างท้วมๆใหญ่ๆเลยเนี่ยตอนนี้มันเหลือตัวกระติ๊ดเดียวเองเนี่ยมันเหลือตัวเท่าแฟนเองเนี่ยเขาก็เลยบอกอย่างนี้เขาบอกว่าโหเป็นได้เหรอลุงคนระยะเวลาไม่กี่เดือนจะผอมได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยถามไปอย่างเงี้ยค่ะแกเลยบอกว่าเองเชื่อไหมมันเหมือนคนโดนของเลยว่ะลุงเขาก็เลยพูดอย่างนี้แล้วก็ดิมก็เลยเงียบดิมก็ไม่พูดอะไรต่อดิมก็เลยว่าอ๋อเขาคงป่วยนั่นแหละดิมก็เลยพูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อค่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าของมันอาจจะตีกลับไปหาเขาเองอันนี้หนูก็คิดนะคะว่ามันน่าจะใช่คือเท่าที่ฟังทั้งหมดก็มีหลายท่านที่ฟังอยู่บอกเอ้ยทำไมไม่แจ้งห้างให้เขาไล่ออกเดี๋ยวก่อนนะสติก่อนนะคือเอาหลักฐานอะไรในการที่จะไปแจ้งเขานอกจากคำพูดขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือที่ดิมไม่อยากแจ้งเนี่ยเพราะว่าดิมกลัวว่าถ้าสมมุติดิมแจ้งไปแล้วมันอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านี้หรือดิมไม่อยากมีปัญหากับที่ทำงานด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าดิมแจ้งไปมันอาจจะแบบเดี๋ยวพี่ที่ทำงานเขาจะคิดว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วเขาจะให้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะดิมก็ไม่อยากออกค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเราไปพูดกับคนที่เขาไม่เชื่อทางด้านนี้เลยเขาจะว่าเราบ้าใช่ค่ะเขาจะว่าเราเพ้อเจ้อถูกไหมใช่ค่ะคือเรื่องพวกเนี้ยโอเคเรื่องของคำพูดที่อาจจะคุกคามอาจจะอะไรได้ก็อาจจะเอาออกได้แหละแต่ถ้าไปบอกว่าโดนทำคุณไสมนต์ดำโดนทำของใส่ผมว่าอันนี้ยากใช่ค่ะพี่ขนาดพอเรื่องมันเกิดแล้วจนหนูลาออกจากงานแล้วค่ะหนูไปเล่าให้แบบพี่ที่ทำงานฟังเขาเลยบอกว่าเป็นไปได้เหรออย่างเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่อยากเอาไปพูดให้ใครฟังยิ่งถ้าสมมติเราเอาไปแจ้งห้างว่าเราโดนแบบเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเชื่อเราแล้วผมก็เข้าใจในมุมของคุณดีมนะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความปลอดภัยของเราอ่ะมันจะมีมากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าคนเป็นแบบนี้คืออันนี้เราไม่มันไม่เกี่ยวกับอาชีพเลยนะมันอยู่ที่คนเพียงแต่ว่าคนเนี้ยมันดันมาทำอาชีพนี้เท่านั้นเองมันคือคนไม่ดีคนหนึ่งที่มันเป็นคนที่ละลานอ่ะเป็นคนที่แบบพานอ่ะเราอาจจะไปเจอคนพานที่มันไม่จบง่ายๆก็ได้ไงค่ะ
พราะว่าคนที่โดนเขาแซวอ่ะมันก็มีหลายคนด้วยที่เราไปรู้มานะคะแต่คนอื่นอ่ะคือเขาใช้วิธีการด่าเลยบอกมึงไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษทีนะคะที่พูดคำหยาบนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคในเมื่อเราผ่านจากจุดนั้นมาแล้วก็ถือว่าอย่างน้อยก็หมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะห์หมดกรรมมองว่าลูกที่อยู่ในท้องก็อาจจะช่วยเราก็ได้มองอย่างนั้นไงนะค่ะนะครับแล้วก็คนที่ทำไม่ดีคนที่ทำอะไรไว้ผลสุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปพูดคุกคามไปทำกิริยาอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรค่ะเท่าที่ฟังดูแบบโหคนที่เป็นคนพาลคนนึงเลยนะคือเอาจริงๆเรื่องอ่ะมันค่อนข้างยาวกว่านี้แต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆอ่ะค่ะยิ่งก็เลยไม่อยากเอาไปพูดเยอะเพราะว่าเหตุการณ์มันซ้ำกันแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาแบบบางทีเราขี่รถอยู่เขาเดินมาตัดหน้ารถเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอ้ยอ้าวไม่รู้เหมือนกันว่าคือในสังคมนะมันมีคนแบบเยอะจริงๆนะมันมีคนแบบนี้แล้วก็มันไม่เกี่ยวกับอาชีพต่อให้เขาทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็คือคนไม่ดีอ่ะเขาเป็นคนพาลมันก็คือคนพาลอ่ะใช่ค่ะนะครับบางคนบอกเอ้ยอาชีพเป็นเกี่ยวข้องอาชีพไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่คนคืออย่างลุงรปภ.ที่หนูสนิทด้วยนะคะกับพี่ๆรปภ.ที่ห้างอ่ะน่ารักกันทุกคนเลยนะคะใช่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 ผมถึงยิ่งเราเป็นพนักงานห้างด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเขาแบบโอ้โหแบบบางทีห่อข้าวอะไรมาก็เอามาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะก็มีเยอะด้วยค่ะถึงบอกว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะนะฮะโอ้โหแต่เราก็เจอมาหนักเหมือนกันนะเนี่ยใช้คำว่าหนักเหมือนกันนะค่ะความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บางทีแบบเข้าใจนะว่าถ้าเราไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่แจ้งทางห้างอ่ะโอเคเขาโดนไล่ออกแล้วยังไงต่อค่ะอย่าลืมว่าเขามีบัตรประชาชนเรานะใช่อย่างถ้าสมมติว่าเขาโดนไล่ออกไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการง่ายที่เขาอาจจะทำอะไรเราก็ได้ด้วยนะคะน่ากลัวจริงนะครับแล้วก็ไปแจ้งตำรวจก็ยากอีกเอาพูดก็ตรงถ้ายังไม่มีหลักฐานบางทีตำรวจก็จะเป็นแบบประมาณว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เกิดเหตุก่อนเห็นไหมคุณบีมยังรู้ก็พี่แจ๊คคือวันที่หนูรถชนเนี่ยคือตำรวจดีก็มีหนูต้องบอกอย่างนี้ก่อนหนูโดนรถชนตอน20:00พี่กู้ภัยอะไรแจ้งตำรวจมาแล้วตำรวจมาตอนเที่ยงคืนกว่าๆงานอาจจะเยอะเคสเยอะแล้วหนูก็พี่แจ็คเชื่อไหมว่าสภ.กับที่ที่เกิดเหตุห่างกัน30 กว่าโลหนูต้องหอบสารล่างหนูเนี่ยไปแจ้งความที่เกิดที่สภ.เพราะตำรวจเขาไม่มาที่เกิดเหตุอาจจะงานเยอะแหละงานท่านเยอะคงงั้นค่ะนะครับอ้าวโอเคคุณดีมเอ้าหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสาธุค่ะพี่แจ๊คแล้วน้องเป็นไงบ้างน้องแข็งแรงดีค่ะเยี่ยมเกิดมาอารมณ์ดีล่าเริงตอนนี้6 เดือนแล้วค่ะวันนี้6 เดือนพอดีวันนี้เลยเหรอใช่ค่ะวันที่12 6 เดือนพอดีโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชื่ออะไรเนี่ยน้องพอสค่ะพี่แจ็คน้องพอสน้องพอสนะน้องพอสหน้าเหมือนพ่อไหมโหจะบอกว่าเหมือนถ่ายเอกสารออกมาเลยค่ะเหมือนที่พระท่านบอกเลยถูกป่ะใช่ค่ะเหมือนถ่ายเอกสารออกมาเลยเหมือนกับเนี่ยเราเลี้ยงลูกไม่พอนะเหมือนเรามีลูก2 คนอะทุกวันนี้เหมือนหนูเลี้ยงพ่อในร่างของลูกน่ารักน่ารักเอ้าก็ดูแลน้องไปนะครับน้องพอดก็6เดือนละวันนี้ด้วยโอ้มีความสุขมากน่ารักเลี้ยงง่ายๆแข็งแรงโตไวๆขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คคุณแม่ก็เช่นเดียวกันติดตามน้องเกิร์ตเตอร์อยู่นะคะนะเกิร์ตเตอร์นี่6เดือนนี่กี่โล6เดือนอุ๊ย11โลเฮ้ยโอ้โหดีมีเพื่อนละไอ้โจ๊ดมีเพื่อนละแสดงว่าน้องกินเยอะกินนมเยอะค่ะพี่แจ๊คดีเพราะว่าหนูเพิ่งเริ่มให้กินข้าวตามคุณหมอว่าเมื่อวานนี้เองค่ะ6 เดือนใช่6 เดือนเริ่มกินกินเองป่ะยังไม่ให้กินเองค่ะยังเป็นบทป้อนอยู่ค่ะโอเคค่อยๆฝึกให้น้องลองกินเองดูนะดีเดี๋ยวเข้าช่วงประมาณ6 เดือนประมาณ7-8 เดือนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเพราะว่าน้อง
ตุ้ยนุ้ยจะมั่มนั่งเองไม่ไหวต้องรอให้นั่งเองแบบแข็งๆก่อนนะคะโอ้โหเลี้ยงดีเลยเนี่ยอ้วนจะมั่มจ้ะเออกินเยอะค่ะพี่แจ๊คดีโอเคโอเคแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อมีความสุขทั้งครอบครัวนะค่ะเดี๋ยวดูขออนุญาตฝากที่ทำงานแฟนหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะแฟนเป็นช่างตัดผมเอาได้สิเอาสิเผื่อใครอยากไปตัดผมเชิญคือแฟนเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ร้านที่มอธรรมศาสตร์ค่ะร้านวอร์เฮดอยู่สาขาธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์รังสิตนะคะช่างบอยค่ะธรรมศาสตร์รังสิตใช่ค่ะธรรมศาสตร์รังสิตตอนนี้น้องพอดกำลังกินข้าวค่ะหาเงินค่าข้าวนะครับไปตัดผมก็ชักบอยได้ชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านวอร์เฮดค่ะสงครามหัวเนี่ยวอร์เฮดเนี่ยนะใช่ค่ะโอเค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 อย่าลืมไปอุดหนุนไปตัดผมก็ได้ใครอยู่ที่นั่นนะค่ะโอเคได้ครับขอบคุณมากๆคุณดีมค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวหนูมีเรื่องมาเล่าอีกนะคะเป็นเรื่องที่อันนี้เจอตอนไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะอ่ะได้สิสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอไปเวลาไปเรียบเรียงก่อนนะคะได้เลยครับผมขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว